ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูต้าเหนิงแซวเจเจจิบใหม่ๆช่วยถือกระเป๋าแต่ตอนนี้เป็นแฟนต้องลากกระเป๋าไปเองต้าเหนิงกันยาวีนะครับแซวเจเจกฤษณภูมินะครับบอกว่าตอนจีบใหม่ๆเนี่ยช่วยถือกระเป๋าให้นะครับแต่ตอนนี้ขนาดเป็นแฟนแล้วนะครับยังต้องลากกระเป๋าไปเองพร้อมโชว์โมเมนต์หวานผูกเชือกรองเท้าให้กันกลางดิสนีย์แลนด์เป็นคู่รักคู่หวานอีกคู่นึงนะครับสำหรับคู่รักนักแสดงวัยรุ่นเจเจกฤษณภูมิและต้าเหนิงกันยาวีนะครับที่ปีนี้คบหาดูใจกันมากว่า4ปีแล้วนะฮะและถึงแม้ว่าต่างคนจะต่างงานยุ่งคิวงานรัดตัวกันแค่ไหนแต่ทั้งคู่นะครับก็มักจะหาเวลาว่างนะครับมาเจอกันตลอดทำเอาแฟนๆอดอิจฉาในความหวานของคู่นี้ไม่ได้นะฮะอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะครับเจเจกับต้าเหนิงก็ควงแขนกันไปเคาท์ดาวไกลถึงลอสแอนเจลิสนะครับพร้อมกับเพื่อนในแก๊งนะฮะงานนี้แม้รูปคู่จะไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็มีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้อมยิ้มตามนะครับเมื่อล่าสุดวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับกัปตันชลธรเพื่อนร่วมทริปได้ออกมาเผยคลิปบรรยากาศการท่องเที่ยวให้แฟนๆได้ชมซึ่งคู่รักคู่หวานก็สวีทกันตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิเลยทีเดียวกับช็อตที่สาวต้าเหนิงนะครับลากกระเป๋าที่มีเจเจแฟนหนุ่มนั่งอยู่บนกระเป๋าไปตามทางเดินจนโดนเพื่อนๆแซวนะฮะแต่งานนี้นะครับก็มีช็อตฮาด้วยนะครับเพราะโดนเพื่อนแซวปุ๊บหนุ่มเจเจก็พูดว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องแข็งแกร่งซึ่งสาวต้าเหนิงก็หันมาพูดทันทีว่าตอนจีบใหม่ๆกระเป๋าก็ลากให้ของก็ถือให้เดี๋ยวนี้ต้องลากมันด้วยทำเอาแฟนๆเข้ามาฮากันไปตามๆกันนะครับแต่ก็มีสาวๆเข้ามาบอกว่าถ้ามีแฟนแบบหนุ่มเจเจนะครับก็ยอมลากกระเป๋าให้แฟนแทนนะคะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีช็อตหวานกลางดิสนีย์พาร์คที่หนุ่มเจเจคุกเข่าผูกเชือกรองเท้านะครับให้สาวต้าเหนิงจนโดนแซวยับว่าดูแลดีเวอร์น่าอิจฉาจริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ